สวัสดีครับกลับมาอยู่กับ One Piece Card Game Flagship Battle Tournament นะครับในสวิตลาวรอบที่6นะครับและตอนนี้อยู่กับพวกเรานะครับผมฟูโนวานะครับและผมเทอร์โบจากเทอร์โบนบอร์ดครับเรียกว่าเราเดินทางมาถึงสวิตลาวรอบที่6แล้วนะครับโอ้ใกล้จะรู้แชมป์แล้วใช่ใกล้แล้วอีกนิดหน่อยอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะรู้แล้วนะว่าแชมป์คือใครนะครับโอเคและตอนนี้เนี่ยเรียกว่าผู้เข้าแข่งขันในครั้งเดินทางนะครับเข้าประจำโต๊ะนะครับครับผมพอแพลิงออกแล้วนั่นเองใช่แล้วครับใครที่ยังอยู่เนี่ยก็คือรุนแล้วคือตอนนี้เนี่ยคนที่ขึ้นไลฟ์เราตอนนี้นะครับก็คือคนที่การันตีได้ควีนทั้งคู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรดีนี่ถ้าเขาไม่ได้นี่เขามาทวงกับคุณฟูโนวาได้เลยนะอย่าทวงกับผมเลยครับทุกวันนี้ผมก็ซื้ออยู่เหมือนกันโอเคครับผมด้วยมีเยอะไม่ได้มีเยอะเลยนะครับละก่อนแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็มากราบขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับเริ่มจากทางด้านของคิดแอนคิดนะครับผู้จัดการแข่งขันในวันนี้นะครับผมครับผมและร้านการ์ดชั้นนำอีก2ร้านนั่นก็คือร้านฮาลุยส์โฮมวันพีซการ์ดเกมและร้านโมเดิร์นการ์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้ง2ร้านอยู่ที่ออเววันชั้น4ครับแล้วก็ตามมาด้วยร้านไทยๆนะบายยูสุกรุ๊ปนะครับครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆต้องยกให้เรานะครับหรือที่ร้านไทยๆนั่นเองถูกต้องนี่ไปเติมอะไรให้เขาหมดเลยเติมให้ทุกรอบเลยนะครับ คือตอนนี้นี่ผมคิดว่าถ้าเขามาดูไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวเขาแบบจดพวกนี้ไปเดี๋ยวเขาต้องได้คอนเซปต์สักอันแหละถ้ามีคำคมอยู่แล้วนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะครับโอเคและสุดท้ายนี้นะครับ eSport Thai League TV นะครับหรือว่า ETL นะครับผู้จัดการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับพร้อมซีนฉากหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญมากนะครับนั่นคือการกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับผมต้องบอกว่ามีผู้ชมทางบ้านครับคุณเกษรินทร์บอกว่าเป็นกำลังใจให้พิธีกรครับผมมาแล้วนะฮะผมละอิจฉาคุณจริงๆเลยนะครับผมทั้งคู่เขาบอกทั้งคู่โอ้เหรอทั้งพิธีกรทั้งคู่ชื่อคุณคุ้นชื่อคุณเขาคุ้นมากเลยนะครับผมขาดฟาราดาอีกคนแล้วตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับการไลฟ์สตรีมนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปที่โต๊ะกันเลยครับผมไปกันเลยครับรอบที่6ครับผมและเปิดมาก็เป็นคุณปุ้ยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณปุ้ยคือคนที่ชนะมาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ถือว่าคุณปุ้ยนี่ได้แอร์ไทม์คุ้มๆเลยนะวันนี้ใช่ครับและนี่เลยครับสิ่งที่เราตามหามาทั้งวันนะครับมาสักทีมาสักทีนะครับนั่นก็คือโซโล่ของเรานี่เองนะครับครับผมมาดูกันเซตอัพกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวข้างหลังแย่งซีนนะครับใช่ไหมใช่เอ็มวีจังมั้ยเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับไม่ใช่นะครับกูจะมาขายของกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปครับอีโซมานะครับเปิดด้วยอีโซนะครับทางหน้าหุ่นคุณปุ้ยนะครับต้องบอกว่าถ้าคุณปุ้ยเป็นแชมป์วันนี้ผมก็ไม่แปลกใจใช่เพราะออกกล้องเป็นปันของเขาเลยอันนี้คือMake My Day เลยนะครับใช่แล้วก็เซิร์ชอะไรขึ้นไปครับเนี่ยยังไม่ได้ยังครับยังวางอยู่ครับครับผมปึ๊บมาแล้วหมัดเด็ดของคุณปุ้ยฮารุตะอีกแล้วนะครับครับผมวันนี้ผมจะเรียกจนกว่าผมจะจำได้นะครับฮารุตะฮารุโตะฮานามิตาโอ้โหฮารุตะนะครับครับผมดูกันต่อหน้าตาไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยนะไอตัวเนี้ยใช่ชื่อญี่ปุ่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะน่าจะเป็นแบบพวกเผ่าวาโนะนะฮารุตะอย่างเงี้ยแล้วนามิครับขอเซิร์ชบ้างสิแต่ขอเป็นฝั่งของลูฟี่และได้ทางด้านของการ์ดพอยต์ขึ้นมือมานะครับเรียกได้ว่าหาขารับกันก่อนเลยนะครับครับผมแต่ผมก็ข้องใจเหมือนกันนะครับผมมันชื่อฮารุตะถือดาบออกแนวแบบทำไมครับออกแนวไปทางแบบโซนแบบไวกิ้งไงดาบโค้งเหมือนโจรสลัดปกติครับหน้าตาไม่เข้าอ๋อหน้าตาเขาเด็กดูเด็กอยู่ดูแบบไม่น่าจะเกียจจะก้านนะครับดับเบิ้ลเซิร์ชเลยนะครับเป็นอีโชฮะนี่ไงสายผสมไม่ได้เล่นสายเดียวแล้วจะได้เป็นอะไรแต่จริงๆนะจังหวะนี้เล่นสายเดี่ยวก็ไม่ค่อยดีฮารุตะเหมือนกันนี่ไม่เอานะอ้าวแล้วครับมาเป็นไฮเคนนะครับครับผมหรือว่าหมัดเพิงนี่เองนะครับหมัดเพิงของเอสนะฮะก็ถือว่าติดเทคหนวดขาวอยู่แต่จริงๆก็ชอบเหมือนกันนะการเรียกมันว่าไฮเคนเนี่ยเพราะอะไรครับเท่ดีปลาหมึกนั่นเองนั่นคาเคนคุณนิวโอ้โหเอ้ยยังจะคาเคนอีกนะครับแล้วก็ต้องจบเทิร์นแหละใช่ครับไม่ได้จบเทิร์นครับเข้าเทิร์นนี้มันเทิร์นแรกเท่านั้นนะครับยังตีไม่ได้นะครับมาครับตอนนี้กี่ด้งเนี่ย3ด้งมาแล้วครับของดีของคุณปุ้ยดูด้งครับ 7,000 ตีเลยครับผมอย่างนี้ได้ไลฟ์ฟรี
ในไลฟ์ฟรีแน่นอนครับโซโลดอกแรกนะครับไหลขึ้นมือแน่นอนครับบึ๊บไปครับแล้วทิกเกอร์มาเจ็ดหรือเปล่าถ้าเจ็ดสปิทอลนี่ก็ลาก่อนฮารุตะขึ้นมือครับจริงจริงนะอะไรฮะเหมือนจะเป็นเจ็ดสปิทอลจริงจริงแต่ไม่อยากแต่ไม่อยากต่อยตัวนี้ไปต่อยพวกเอ็ดมอสโหแล้วเมื่อกี้นะครับทางด้านคุณปุ้ยนะใช้ด้งทั้งคุมทั้งคู่เลยเออไม่เหลือเลยนะครับปล่อยตัวเล็กไปก่อนเมื่อกี้เปิด5มานะครับมีการ์ดพอยต์อยู่บนมือถึง2ใบนะโอ้โหไปแล้วปืนที่เปิดเนี่ยเน้นการ์ดพอยต์เน้นขารับต้องดูว่าเป็นโซโลที่มาแอนตี้หนวดขาวหรือเปล่าแล้วหยิบเป็นการใส่ตุ๊กตาเพิงเป็นไอ้ตัวผมทองมาร์คดิวครับเออคิงดิวนี่มาร์คดิวมันจะเป็นลูกน้องของเอสแล้วผ่านเทิร์นฮะเหลือ4ไลน์แล้วครับผมขึ้นมือไปแล้วถ้าเป็นพี่มาขานั่นอยู่ในเรื่องพระขนงถูกต้องครับจะเป็นหัวแม่นาคนะครับอุ้ยแต่แอบมีโจสด้วยเอาเรื่องผมว่าอันนี้มันเป็นโซโลไส้หนวดขาวครับแล้วก็มีลูฟี่นิดๆหน่อยๆใช่ครับผมเคยลองเล่นแล้วลิตนี้เป็นไงครับผมคงดวงไม่ดีแหละโอเค อ้าวแล้วนี่ครับโอ้โหโอ้โหอันนี้ลงทุนนะแล้วอีเวนต์อีกหนึ่งใบโอ้โหโอ้โหแล้วทิ้งบีมเอ๊ะไม่ทิ้งการ์ดพอยต์แล้วไม่ทิ้งการ์ดพอยต์จริงๆเหรอครับโอเคแล้วก็เผาเลย2ตัวเอาแล้ว 6,000 ครับแสดงว่าไม่มีอะไรล่าจริงๆเนี่ยใช่ถึงได้ทำอะไรแบบนี้นะที่ทิกเกอร์มาตะกี้จะเป็นไฮเคนทิกเกอร์เมื่อกี้ผมว่าน่าจะเป็นหรือเป็นไฮเคนวะครับผมเป็นไปได้เอ้ยไม่ใช่ไฮเคนมาจากเอ๊ะใช่ป่ะไฮเคนมาจากอีโชป่ะไม่ใช่อีโชหยิบโจดครับผมโอเคงั้นน่าจะเป็นไฮเคนแหละเอ้ยหรืออิโชหยิบไฮเคนอิโชหยิบหมัดเพิงถูกแล้วถูกหยิบไฮเคนอยู่แล้วอิโชครับผมแหมอ๋อหรือว่าเมื่อกี้ทิกเกอร์คือเรดิคอลบีมใช่เอาแล้วฮะโอ้ยคิดเลยนะครับจะรับไหม 6,000 เพียวๆพอดีเสียมือดีไหมหรือว่าจะเสียไลยังไงดีฮะช็อตแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เสียใจแค่ไหนเธอก็ไม่กลับมานะครับโอ้โหฝากถึงแฟนเก่าของคุณฟูโนวาด้วยนะครับว่ากลับมาเถอะไม่ต้องกลับนะครับเขามีมีลูกมีผัวไปแล้วมาเวแซดเฉยเลยดังนั้นผู้ชมทางบ้านนะครับใครมีเพื่อนสาวนะแนะนำให้คุณฟูโนวาได้เลยครับเนี่ยแล้วพอคุณแนะนำอย่างเงี้ยก็เพื่อนสาวจริงๆเลยครับผมมีเพื่อนเนี่ยเพียบเลยตอนนี้นะฮะเพื่อนสาวจริงๆครับได้เพื่อนอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยนะครับผมชีวิตงั้นถ้าคุณเพื่อนสาวของคุณก็ติดต่อให้ผมได้เอาละมาดูเกมกันเถอะไปครับเข้าเทิร์นของคุณปุ้ยฮะเหลือ3ไลน์แล้วนะครับตอนนี้เหลือ3ไลน์แล้วนะครับตอนนี้แหมแต่คุณปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ปล่อยไลน์ไหลเร็วมากเลยนะครับเข้าเลยทุกๆของทุกๆของการขึ้นมาสตรีมเนี่ยเขาเลือดลดลงเร็วมากเร็วครับตลอดเลยนะครับคือมันจะมีจังหวะแบบหนวดขาวแบบไงก็จะแบบไอ้นี่หน่อยๆใช่ไหมพยายามดึงไลน์ไว้นิดนึงนี่ไม่ดึงแต่คุณปุ้ยไม่ดึงตอนท้ายใช่ครับแล้วพอตอนท้ายๆเนี่ยก็มีมาฮูโก้บ็อกเกอร์แล้วเหยียบครับเหยียบอิโชเลยโอ้โหนี่คือเขาเข้าคอนเซปต์อย่างนี้ตลอดเลยนะเทิร์น5เขาลงมันโก้ทุกครั้งครับนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตเลยนะครับโอ้โหแล้วดูโซโลไม่เหลือเวฟในการตีใช่ครับแล้วทำไมมันถึงไอตัวเซิร์ชมันหายไปไหนหมดนะครับโดนเหยียบไม่จริงๆแล้วตัวที่แบบโซโลเวลาเราเล่นเนี่ยก็จะแบบปูตัวเซิร์ชดาดันนามิแล้วมีอะไรอีกบากี้นะครับอิโชครับแต่นี่มันเพิ่งแบบก็เสียไปกับไฮเคนนั่นแหละครับแล้วก็นั่นอะติดต้องตีแต่เธอเนี้ยต้องมีแล้วแหละต้องมีบ้างหุ้ยจ่ายสองครับดาด้านหรือเปล่าโอ้โหต้องมานะถ้าไม่มานี่เล่นยากนะใช่เพราะว่าจังหวะของโซโลคือจังหวะไอ้นี่นะครับแบบมัดแยบแบบปึก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 ครับผมนะครับหนึ่งด้งครับแล้วตีเลยครับโอ้โหเบาตีทันทีให้คุณปุ้ยได้คิดมากอีกแล้วนะครับตอนนี้คุณปุ้ยเหลือสองไลน์แล้วนะครับเรียกว่าถ้าช็อตนี้เข้าเนี่ยจะเหลือไลท์เดียวจะเข้าสู่เล้งแห่งความตายแล้วครับครับอันตรายเล้งอันตรายใช่เล้งอันตรายแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับอาจน่าจะกาดไหมผมว่าน่าจะกาดนะใช่ผมก็ว่าน่าจะกาดนะ
ถ้าบนมือแบบไม่ใช่คีย์การ์ดอะไรอ่ะก็ป่าไปแล้วครับพันเดียวเองครับไปครับคิงดิวครับคิงดิวโอ้โห6,000ครับตีครับไปอีกทีครับโจรภูเขาอ่ะอันนี้กดดันนะครับตอนนี้เป็นสายผสม3สายอย่างที่เราพูดแล้วครับโจรภูเขาลูฟี่ใช่หมวกฟางหนวดขาวหนวดขาวนะครับปนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ถ้ามีบาร์กี้อีกตัวก็ผสมเอสไปอีกครับผสมเอสเข้าไปนะครับงานนี้มีทุกอย่างแล้วนะครับครับผมขึ้นอยู่กับดวงแล้วเซิร์ชเจอไหมเปิดมาเรียงมั่วหมดแล้วตอนนี้ครับผมแต่บาร์กี้เนี่ยน่าจะใส่น้อยหน่อยเพราะว่ามีโอกาสเปิดไม่เจอสูงนะครับใช่แยกไว้ว่าเพิ่งลงใช่ครับภาษาทางการก็ Summon Signet ยังติด Signet อยู่นะครับป่วยต้องรักษาก่อนถูกต้องครับลงมาแล้วแบบมึนๆนะอยู่กับปู่2คนก็เหงานะครับผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์กันมาได้รวมถึงกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยและโอ้ยอมเทคเลยครับผมและเหลือไลค์เดียวแบบนี้อันตรายนะใจ1ใจ2ครับลงเป็นดาดั้นครับมาแล้วครับแล้วจะได้ไหมฟึบไม่ได้ฟึบได้แล้วครับมีตัวให้แต่ตัวเล็ก2ตัวเอาแล้วครับเอาโจรภูเขาอีกตัวครับรอบัฟแล้วนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วนะคุณปุ้ยแล้วมันลงมาบัฟ 3,000 นะใช่โอ้โหแล้วเรื่องที่จะนามิต่อเลยครับโอ้โหแล้วมีมากิโน่ด้วยโอ้โหแล้วได้แล้วครับได้แล้วได้เป็นการ์ดพอยต์ครับได้การ์ดพอยต์อย่างเดียวคุณมากิโน่ติดหมวกฟางไหมอะไรนะมากิโน่เป็นหมวกฟางไม่ติดนะครับผมถือว่าเป็นคนที่ให้ลูฟี่ติดเงินค่าข้าวไว้ตลอดชีวิตนะครับเดี๋ยวจะมาจ่ายด้วยสมบัติไงเออใช่ครับเดี๋ยวจะมาจ่ายนี่ถ้าตอนจบไม่มีฉากไปจ่ายคืนคุณมากิโน่นี่ไม่ได้เลยนะนี่ไอ้เรื่องที่ร้อนแรงกว่านี้คือตกลงแล้วคุณมากิโน่แต่งกับแชงจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมคิดอย่างนั้นล่ะครับไอ้ที่มันมีแบบเขาพูดกันในมุมไอ้นี่ไงโอ้ยน้ำมโนมโนเหรอครับผมจะไม่ให้แชงเขามีภรรยาหน่อยครับมันก็มีก็ไม่น่าใช่คุณมากิโน่ออกจะนี่นะไม่งั้นน่าจะเปิดร้านดีๆให้ดีๆกว่านี้หน่อยเอ้ยเขาต้องคบกันแบบลับๆเดี๋ยวรัฐบาลโลกเขามาเอาตัวไปแล้วอะไรครับบาร์กี้ครับหยิบทางด้านของโอ้โหแล้วได้เดบิลจัมป์จัมป์ขึ้นมือแบบนี้งานหนักงานหยาบเลยครับคุณปุ้ยแบบโอ้โหเครียดเลยนะเอาแล้วครับดีมาทั้งวันจะมาหยุดตรงนี้หรือไม่นะครับบล็อกเกอร์นี่บล็อกไม่ได้นะสำหรับเดบิลจัมป์เป็นการหยิบจากบาร์กี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยเรารอดจากการโกงความตายมาได้ด้วยทางหน้าของมาโก้บ็อกเกอร์ทั้งนั้นนะครับและดูเวฟหน้าแล้วมีไอ้เจ้ามาคุระด้วยที่จะบวก 3,000 ใช่ครับคือถ้าตีไอ้ตัวที่นอนอยู่นั่นนะครับไอ้นามิที่นอนอยู่เนี่ยมีที่ว่างให้ลงมาคุระแน่นอนครับผมจะได้ลงแบบสบายใจคุณปุ้ยผมเป็นคุณปุ้ยคุณเครียดนะจะโดน 6,000 เทิร์นหน้าเนี่ยพร้อมจะโดน 6,000 5เวฟแล้วหรือยังครับ กับเดเบิลจัมป์อีก1ทีเดเบิลจัมป์ยังไม่ใช่ครับจะโดน6เวฟ 6,000 5เวฟก่อนไปก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับอีกเทิร์นนึงอ่ะพอมือหมดแล้วเนี่ยโอ้โหใส่เลยชีวิตจะออกทางบันเทิงครับโซโลเนี่ยจะมา 6,000 5เวฟหนักข้อมากนะครับยิ่งเปิดด้งไม่เยอะยิ่งหนักแน่นอนนะผมบอกเลยนะครับจะโดนชกแบบพวเลยนะครับครับโอ้แต่เป็นทางเกมของคุณทรอนแล้วนะครับตอนนี้อือหือใช่ไหมคุณทรอนเนาะใช่น่าจะเป็นทรอนครับผมกับลีดเดอร์โซโลนะครับแสดงว่าเล่นแบงค์ใหญ่นะคุณทรอนเนี่ยมีให้ตลอดมีทรอนตลอดครับผมเยี่ยมจริงๆเยี่ยมไม่ยอมใช้แอปธนาคารใช่ครับแหมเครียดเลยถ้าเลือกเป็นโอนผ่าน QR code ก็จะไม่ต้องถอนแล้วนะครับครับผมยอดเยี่ยมนะครับโอ้ตอนนี้จะเล่นมุกอะไรดูสีหน้าคุณปุ้ยนะครับครับน่าจะไม่ขำกับเราแล้วตอนนี้ใช่ครับ แล้วเมื่อกี้มองเขาจอมาแล้วด้วยเหมือนได้ยินนะครับโอ้น่ากลัวนะครับเปิดท็อป5ใบบนนะครับด้วยอิโชนะครับแล้วน่าจะเอาหยิบมัลโก้บ็อกเกอร์มั้ยครับถ้าได้นะครับผมก็น่าจะหยิบเป็นบ็อกเกอร์มาแต่ตอนนี้บล็อกเกอร์ก็ไม่ค่อยมีผลแล้วนะโอ้โหแต่มันก็ต้องกันให้ได้อะจังหวะนี้โจ๊ตกับบล็อกเกอร์โจ๊ตยังดูมีค่ากว่าเลยนะ โจ๊ตกับบล็อกเกอร์ไม่เสียดงใช่ไม่เสียดงนะครับโห
แต่ยากจริงครับอันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์หนักหยิบไฮเคนขึ้นมาและคือเนี่ยมันเพิ่งจะเข้าสู่ช่วง7ด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะหยิบไม่มีทางที่จะลงพ่อเพื่อหยุดไลน์นั้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไลน์เนี้ยจะต้องหยิบขึ้นมือแบบโดยสวัสดิภาพใช่จริงๆอ่ะการลงพ่อจะดีที่สุดสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าด้งไม่พอด้งยังไม่ถึงเลยนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เล่นสไตล์ปล่อยไหลเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับมันดูไม่เซฟสักเท่าไหร่นะครับแล้วเห็นแล้วด้วยว่าคุณทอนหยิบเดียโบจัมไปรอแล้วใช่ครับมีวิธีฉกตัดมือคุณทอนไหมไม่มีครับลงอุจิโทระไม่ได้และเลือกทางด้านของอย่างนี้ได้เหยียบอย่างเงี้ยเนี่ยน่าจะได้ตัดเวฟหนึ่งนะครับก็น่าจะตัดมาก่อนครับนี่เลยครับ 3,000 ปะทะ 2,000 ครับอีโช 2,000 หรือเปล่าอีโช 2,000 เท่ากันครับผมใช่ไม่ใช่3เนาะแล้วก็น่าจะลงนี่เลยครับตีไปก่อนตีไปงั้นๆขอ 2,000 ปล่อยเข้าครับก็น่าจะให้มั้ยใช่ครับเป็นผมก็ให้ครับงานเนี้ยครับผมเปิดทิกเกอร์เป็นหมัดเจ็ตนี่ไม่เอานะโอ้โห 6,000 อีกรอบครับเอามั้ยให้มั้ยแต่จริงช็อตนี้ผมไม่ให้ละ3ก็น่าจะเพียงพอโอ้โหแล้วให้ให้เป็นทางด้านของไม่ได้มีแบงค์ใหญ่นะให้เป็นมาร์โก้นี่ไงลงมาระเบิดตู้มมาร์กี้บาวกี้แน่นอนเหนือหนึ่งด้งครับน่าจะเป็นทางด้านของน่าจะเป็นอีเวนต์ขาลับแล้วผ่านเทอร์นะเข้าเทอร์ของคุณทอนนะผมกับคาแรคเตอร์ที่มีอยู่3ตัวนะฮะใช่ครับและ8ด้งครับเนี่ยน่ากลัวตรงมีแปะโอ้โหอะไรครับกอร์ดอนแรมซี่ครับเมื่อกี้โอ้หยิบกอร์ดอนเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาไว้เล่นเทอร์หน้านะครับลงไปก่อนอืมโอ้โหเห็นแล้วเหนื่อยแทนคุณปุ้ยเลยครับครับผมและจังหวะนี้น่าจะได้1ไลท์อ่ะน่าจะได้1ไลท์อืมน่าจะได้หลายใบ1ไลท์ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยอ้อไลท์หมด ใช่ลืมไปเพราะไม่ได้ลงพ่อใช่ไลท์หมดโอ้อย่างนี้จะซัดเดโบจัมเลยหรือเปล่าของคุณปุ้ยยังหนาอยู่ใช่ผมเชื่อว่าจังหวะนี้ยังไงก็ต้องเป็นหมัดแยบแบบปึ๊กจึ๊กๆๆๆอ่ะแยบไปก่อนดีกว่าแยบไปทั้ง4เวฟอันนี้นะครับน่าจะดูดีนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะครับต้องเอาคาแรคเตอร์ตีก่อนนะครับเพราะบางทีแล้วอาจจะเกิดการบุ้มบั้มได้ครับผมนะครับไม่ว่าจากโอ้บนมือหรืออะไรแต่จริงๆทิกเกอร์ก็ไม่เหลือแล้วนะใช่บัฟก่อนแล้วครับ 1,000 ทั้งกระดานไม่มันจะมีทางด้านของ Red Hawk ถ้าเกิดใส่ไว้ครับแต่ด้งเหลือด้งเดียวอ้าวแล้วไปครับบวก 3,000 ให้นามี 6,000 ครับและด้งเหลือด้งเดียวคุณพูดมีเหตุผลเลยครับผมเลดฮอกก็ไม่ออกแล้วตอนนี้เลดฮอกได้2แล้วต้องการ์ดนะครับไม่มีบล็อกเกอร์ฮารุตะครับฮารุตะการ์ดไปด้านตอนนี้ 4,000 4,000 5,000 6,000 ถ้า2ด้งจะ 6,000 6,000 ไป 6,000 แล้วแห่ก่อนจริงๆด้วยครับ 6,000 ไปแล้วรอปิดด้วยโซโลถึงโดนตัดกลับมาคาแรคเตอร์หายหมดก็เทิร์นหน้าก็ใช้โซโลปิดใช่ครับโอ้โหเนี่ยครับอันนี้มองล่วงหน้าเลยการเล่นของคุณทอนคือตอนนี้ต้องตัดมือให้เหลือน้อยที่สุดครับครับผมแล้วก็รับเทิร์นนี้ให้ได้ครับซึ่งถ้าถามว่าผมว่ารับเทิร์นนี้ได้ไหมคำตอบก็คือมันง่ายมากเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับ3ไลท์เนี่ยและเทิร์นหน้าเนี่ยคุณปุ้ยเนี่ยจะมีแค่9ด้งลงพ่อก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าลงพ่อด้งจะหมดลงหมดไม่เหลือขารับเลยไม่เหลือขารับก็ไม่ได้อีกนะครับหนักจริงๆครับอันนี้และโอ้โหมากินทางด้านของโอทามะไปเลยและโอ้โหโซโล่ครับเอาเข้าแล้วครับเราจะไม่เอามาคุระตีหรอตัวนั้นใช่ตีได้ครับตัวล่างแต่ว่าต้องเสียบถึง3ด้งครับใช่เพราะว่ามันเพิ่ง 3,000 เพราะคุณคุณทอนน่าจะเหลือไว้เล่น2ด้งครับแปดพันโอ้โหแล้วก็เลดี้ข้อบีมพอดีเป๊ะโอ้โหเรียกว่าได้มือไปถึง3ใบนะครับใช่ถือว่าคุ้มค่านะครับรอเล่นเทิร์นหน้าแล้วครับผมเอาแล้วครับเทิร์นหน้าแล้วครับไอ้พวกนี้ก็คงปล่อยตายหมดใช่ครับคือถ้าคุณปุ้ยเลี้ยวไปไอ้นี่เมื่อไหร่ครับเลี้ยวไปทางด้านของคาแรคเตอร์เมื่อไหร่คือปล่อยตายหมดอ่ะครับผมไม่สำคัญละก็อีโชตีไปใช่ตีไปได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องมาเช็คมือแล้วนะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับสักพักเจอหมัดเด็ดคุณปุ้ยลงโมบี้ดิกลงมาเรียบร้อยรวบเชี่ยเอ้ยหนักเลยครับผมตีตัดไปก่อนด้วยอีโชครับไป1ตัว
เหลือมาโก้อีก2นะฮะประเด็นคือตอนเนี้ยด้งอ่ะเปิดกลับมาครบหมดแล้วคำถามคือจำนวนมือที่มีอยู่เนี่ยมีอีเวนต์ทั้งหมดกี่ใบจะการ์ด 15,000 ได้หรือไม่สักพักเจอบาร์กี้ลงมา3ตัวหยิบอีเวนต์พึบพับพึบพับอย่าคอยตามผมไม่น่าเป็นไปได้ใช่เหรอไม่มีหรอกครับกลัวไม่ลงไอ้นี่กลัวลงแบบอีโชตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนี่อ่ะโอ้โหตัดดาดันนะครับเคลียร์หมดนะครับอย่างนี้น่าจะลงพ่อนะครับเพราะว่าไม่เอาอิโชตีเข้าไปไม่ติดต้องตีถ้าลงพ่อแพ้แน่นอนครับอ่ะและตีครับ 6,000 ขอ 2,000 เข้าก็น่าจะให้นะพอเวฟตีไม่เหลือเท่าไหร่แล้วใช่ผมว่าให้6,000 2,000 ไม่ยากครับยังไงดีแล้วก็รับเลยครับผมขึ้นมือไปแล้วจากนั้นลงพ่อจริงๆนะครับผมฮะแล้วก็ตีครับ 8,000 ก็รับไหมครับ 8,000 ก็โอ้โหแต่นี่ครับใช้เป็นการ์ดพอยต์ขออีก 1,000 ก็ใช้ไปอีก1ใบฮะ2การ์ดพอยต์เลยครับไม่มีอะไรแล้วครับเทิร์นนี้เทิร์นสุดท้ายแล้วครับผมและเข้าเทิร์นคุณทอนครับผมตอนนี้หนวดขาวอยู่8,000หนอดดวดขาวเนี่ยยืน 8,000แล้วยังไงครับสารคุณทอนจะปิดเลยไหมมือกี่ใบครับประเด็นคือคุณปุ้ยถือกี่ใบโอ้โหแต่ถ้าลืมโอ้แล้วไม่ต้องดิบเบิลจัมด้วยเพราะไม่มีบล็อกเกอร์อยู่แล้วครับแล้ว 15,000 ครับ 15,000 ครับขอเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ยืนอยู่ 8,000 ขอ 8,000 ครับขอ 8,000 ขอ 8,000 ขอ 8,000 เอาละฮะโอ้โหถือการ์ด 2,000 ขนาดนั้นไหมวันนี้จะเป็นวันของเขาหรือไม่ครับโดยที่ไม่มีอีเวนต์สักใบนะครับผมขอ 8,000 ฮะหุ้ยมีนะครับผมเอาละฮะให้เกินมานะครับตะกี้ใช้แค่ 8,000 โอเคแต่คุณทอนคืนให้โอ้โหถือกาด 2,000 ทั้งนั้นเลยนะสำหรับคุณปุ้ยเอาแล้วครับแล้วเข้าเทิร์นครับกลับมาเป็นเทิร์นของคุณปุ้ยตีไม่แตกนะครับแต่ถ้าตีไม่ตายเนี่ยโดนอีกรอบก็ไม่ไหวแล้วนะแต่คุณทอนจะไหวเหรอก็ผมก็ไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้มีอยู่แน่ๆทางเนี้ย4เวฟนะครับ4เวฟหนักๆด้วยใช่4เวฟหนักๆด้วยนะครับแล้วผมว่าคุณทอนต้องลุ้นไลฟ์แล้วแหละไม่เพราะว่าคุณทอนอ่ะยังมีมือที่เล่นได้อยู่นะครับผมแต่ไม่มีด้งเนี่ยดิเอาละฮะตอนนี้กระจายแล้วโอ้โหกลายว่าคุณปุ้ยมือยังเยอะอยู่ผมก็นึกว่ามือน้อยแล้วเพราะโดนแต่ผมเชื่อว่าถ้ากาดได้สักเวฟหนึ่งจะกาดก่อนนะครับถ้าตีแค่ 7,000 เนี่ยจะกดดันคุณปุ้ยเลยจะกดดันเลยเพราะว่าถ้าเวฟที่2กับเวฟที่สมมติเวฟแรกกาดได้อ่ะเวฟที่2กับเวฟที่3อ่ะไม่จําเป็นต้องกาดด้วยใช่ปล่อยเลยการเว็บ4ใช่ไปครับเท่าไหร่ครับเนี่ย 6,000 ถ้า 6,000 เอ้ย 7,000 7,000 ครับ 7,000 กัดอ้าวไม่กัดด้วยกัดไม่ได้ครับเอาแล้วหรือไม่ใช่ 6,000 9,000 ครับหรือไม่ใช่ 7,000 ตะกี้อ่ะอันนี้ตายแน่นอนครับตายแน่ครับผมพอโดนหนวดขาวปิดแน่แล้วไฮเคนฮะได้แค่ในส่วนของอิโชเพราะว่าติดด้งรอไว้แล้วแล้วเรียบร้อยครับยอมแพ้เลยมือบอดหมดเลยนี่เองครับครับผมเป็นวันของคุณปุ้ยจริงๆนะครับจริงครับเพราะถ้าเมื่อกี้เนี่ยมืออ๋อโอ้โหถือว่านี่ครับคุณเฉลิมชัยบอกว่าอภินิหาร 15K ไม่ล้ม 15K ไม่ล้มนะครับครับผมเอาละโอ้โหถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับครับผมเรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่15นะปาเกินมาให้ 2,000 ด้วยคือจริงๆปาได้ถึง17เลยนะปามา 10,000 อ่ะเออปามา 10,000 อ่ะอืมใช่18ด้วยใช่ใช่เพราะว่าปา 10,000 นี่คือได้ถึง 18,000 เลยปามา 10,000 บวกของเดิมตัวบอดี้เขา 8,000 เออถ้ากับ 18,000 เลยนะเรียกว่าไม่ตายแน่ๆครับโซโลใส่สุด 15,000 ยังแบบยังชิวๆนี่คือคุณทอนก็แลกเลยแลกเลยก็ถือว่าเทิร์นที่แล้วอ่ะเอา 6,000 ตีตั้งกี่เวฟ 3-4 เวฟ 3-4 เวฟตัดมือไปได้เยอะนะโอ้โหยังเนี่ยยังล้มไม่ได้อยู่นะครับวันของคุณปุ้ยแต่ถ้าเมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณ
ทอนเลือกที่จะเคลียร์บอร์ดอ่ะครับผมก็จะอีกแบบนึงแต่ว่าผมเชื่อว่าเคลียร์บอร์ดไปก็ไม่ช่วยอะไรใช่ครับผมก็ต้องวัดไปเลยนี่แหละใช่ครับโอ้โหเพราะว่าถึงจะเคลียร์ยังไงคุณปุ้ยก็ปากาศมาได้ใช่รักษาบอร์ดได้อยู่ดีรักษาบอร์ดได้อยู่ดีนะครับครับผมจบไปสำหรับสวิตช์ราวรอบที่6ครับ